แล้วอย่างที่เราบอกนะคะว่านครศรีธรรมราชพอปรากฏเป็นรายชื่อว่าจะเป็นจุดที่ศูนย์กลางของพายุจะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเมื่อวานนี้ประชาชนในพื้นที่อยู่ในอำเภอ6อำเภอของฝั่งอ่าวไทยเจ้าหน้าที่ประกาศให้อบพยพนะคะก็มี6อำเภอด้วยกันอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นที่อำเภอปากพนังนะคะยังมีหัวไซอำเภอเมืองขนอมสิชนและท่าศาลาด้วยอย่างน้อยๆเจ้าหน้าที่บอกว่าที่คุณเคยอยู่ใกล้ๆกับชายทะเลอยู่ริมทะเลบ้านเรือนของคุณเนี่ยไม่สามารถจะต้านทานแรงลมได้แน่ๆนะคะและเพื่อความปลอดภัยเข้ามาอยู่ที่ศูนย์อพยพที่เจ้าหน้าที่เตรียมเอาไว้อย่างน้อยๆให้มันขยับลึกเข้ามาสักประมาณ10กิโลเมตรจากแนวชายฝั่งนะคะคือเอาความปลอดภัยเอาชีวิตของเราไว้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณณัฐพลอยู่เมื่อกี้คือแทบจะยืนยังไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าลมเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับหลายคนก็ส่งกำลังใจเข้ามากันอย่างต่อเนื่องนะครับบอกว่าขนาดยังไม่ขึ้นฝั่งยังแรงขนาดนี้ถ้าขึ้นฝั่งจะขนาดไหนสู้ๆครับพี่น้องชาวใต้นักข่าวด้วยนะครับคุณไกรสภาชูชาติในส่งมานะครับเดี๋ยวไปกันต่อที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับอีกจุดนึงที่ผู้สื่อข่าวของเราก็ปักหลักทำข่าวอยู่นะครับคุณสมเกียรตินุมาหันอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับคุณสมเกียรติครับทั้งสองท่านครับแน่นอนว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจวบจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฝนได้ตกลงมาตลอดทั้งคืนตั้งแต่ช่วงคืนนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะครับทำให้ปริมาณน้ำฝนนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่มีการวัดได้นะครับที่สถานีโรงเรียนวัดทายิการามนะครับมีปริมาณน้ำฝนนะครับประมาณ 88.60 มิลลิเมตรนะครับทำให้ในขณะนี้นะครับฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องผมไม่ยายรายงานที่ตำบลสีชนอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งตรงนี้เป็นบริเวณปากน้ำนะครับซึ่งแน่นอนว่าปริมาณน้ำนะครับก็ในท้องทะเลนะครับก็มีปริมาณที่จะมีคลื่นแรงนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีเพียงแค่ฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพที่ชายฝั่งทะเลกันครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าคลื่นเนี่ยจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนแรกปริมาณน้ำนะครับจะอยู่ห่างออกไปจากบริเวณชายหาดนะครับประมาณ50ถึง100เมตรนะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและก็มีคลื่นสูงนะครับทำให้พัดนะครับปริมาณน้ำนะครับของชายฝั่งแถบนี้นะครับเข้ามาประชิดตรงบริเวณขอบชายฝั่งทะเลแล้วครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือบริเวณที่บริเวณปากน้ำนะครับตรงนี้จะมีในเรื่องของแนวคันกั้นเขื่อนนะครับกั้นคลื่นนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ทำไว้ตรงบริเวณปากน้ำสิชนนะครับหน้าด่านศุลกากรสิชนคลื่นนะครับจะสูงประมาณ1เมตร2เมตรแล้วก็3เมตรในบางช่วงนะครับซึ่งเห็นได้ว่าที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็พัดพาพวกเศษขยะเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนว่าที่ตำบลสิชนอำเภอสิชนเองนะครับก็ได้มีการอพยพประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณริมชายฝั่งของตำบลสิชนนะครับออกนอกพื้นที่ไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเหลือเพียงเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยเฝ้าระวังในพื้นที่ของเป็นบ้านเรือนและก็ทรัพย์สินนะครับที่ก็มีการเฝ้าระวังอยู่ตรงบริเวณนี้อย่างที่ตำบลสิชนหมู่3จุดที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะครับก็ศูนย์อพยพนะครับก็อยู่ตรงบริเวณเขตเทศบาลนะครับซึ่งขณะนี้ก็อพยพไปอยู่ประมาณที่ศูนย์300คนนะครับนี่ภาพคุณที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นภาพของทะเลอ่าวไทยนะครับตรงบริเวณสิชนนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้เป็นส่วนสมเด็จย่าจากเดิมนะครับที่เป็นพื้นที่ของการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สิชนนะครับแต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ประกาศให้งดเว้นการท่องเที่ยวตรงนี้เพราะว่าฝนนั้นตกลงมาต่อเนื่องและแน่นอนนะครับกรมเจ้าท่าเองก็ประกาศให้ทางเรือประมงต่างๆนะครับก็เข้ามาจอดเทียบท่าตรงบริเวณปากน้ำนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับคลื่นเนี่ยจะสูงประมาณ1เมตร2เมตรแล้วก็3เมตรในบางครั้งนะครับตามจังหวะแรงลมที่พัดเข้ามาตามชายฝั่งสำหรับประชาชนเองนะครับที่อยู่เลยออกไปบริเวณริมชายฝั่งนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือพายุปลาบึกนะครับที่จะเข้าในช่วงเย็นนี้ที่คาดว่าจะพาดผ่านในอำเภอแนวชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งสิชนเองก็อาจจะมีการพัดผ่านของพายุปลาบึกนะครับซึ่งชาวบ้านเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกระสอบทรายแล้วก็ในเรื่องของเครื่องสูบน้ำแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเพื่อไว้สำรองในการสูบน้ำออกจากตามบ้านเรือนนะครับส่วนตัวคนเนี่ยก็มีการอพยพออกไปหมดแล้ว
ซึ่งอย่างเจ้าของร้านเคมีพันนะครับที่ในตลาดสิชนอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 4-5 กิโลเมตรเองก็บอกว่าปกติแล้วที่สิชนตรงบริเวณที่เขาอยู่นะครับก็จะมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จัดท่วมอยู่เป็นประจำคราวนี้เขาก็เลยเตรียมกระสอบทรายแล้วก็ไดโว้นะครับสูบน้ำทั้งไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเตรียมความพร้อมไว้เพราะไม่แน่อาจจะมีการตัดไฟนะครับหรือจะเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งจังใดเขาก็จะเตรียมความพร้อมไว้แต่ส่วนตัวคนแล้วก็ครอบครัวเขาก็ได้มีการอพยพย้ายออกนอกพื้นที่ของสิชนแนวชายฝั่งตัวเขาเองก็จะสแตนบายอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจ้าของร้านเคมีพันกันครับซึ่งตอนนี้เขากำลังทำการเก็บข้าวของนะครับแล้วก็ทำแนวกระสอบทรายนะครับเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมในภายในตัวร้านครับวันนี้เตรียมความพร้อมจริงๆแล้วผมเตรียมไว้หลายวันแล้วนะครับคือเตรียมความพร้อมผมไปซื้อทรายมาแล้วก็บรรจุกระสอบแล้วก็ไม้นี่ผมก็เตรียมไว้หลายปีแล้วเอาไม้กั้นแล้วมีผ้ายางแล้วใช้กระสอบทรายกั้นทับอีกครั้งหนึ่งครับคิดว่าความบึกในเย็นวันนี้มันน่าจะส่งผลให้สิชนอย่างตรงบ้านที่อย่างปริมาณน้ำปริมาณน้ำผมก็ฟังจากข่าวเหมือนกันนะครับปริมาณน้ำเขาบอกว่าปริมาณน้ำเยอะน้ำเยอะปกติบ้านผมมันก็ท่วมอยู่แล้วถ้าฝนตกแต่ถ้ามาเป็นพายุโซนร้อนอีกฝนจะมันมากกว่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการแจ้งให้ประชาชนอพยพไปตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับสำหรับอำเภอสิชนนะครับซึ่งอำเภอสิชนนะครับมีทั้งหมด8ศูนย์อพยพนะครับซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้เกือบ 8,000 คนนะครับซึ่งตอนนี้ประชาชนแนวชายฝั่งตลอด4อำเภอไม่ว่าจะเป็นทุ่งใสนะครับแล้วก็อำเภอสิชนตำบลทุ่งใสตำบลสิชนตำบลทุ่งปรังและตำบลเสาเผานะครับก็ได้มีการอพยพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงประชาชนบางส่วนนะครับที่ยังอยู่เฝ้าทรัพย์สินของตนเองตามบ้านเรือนนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันว่าในเรื่องของปริมาณฝนเขาไม่มีความกังวลนะครับแต่จะห่วงในเรื่องของลมนะครับที่จะกระโชกแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเกรงว่าทรัพย์สินจะได้รับความเสียหายนะครับแต่ทั้งนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เองไม่ว่าจะเป็นตำบลทุ่งสายที่อยู่ตรงข้ามกับตำบลสิชนเองก็ได้มีการประกาศเตือนให้ประชาชนนะครับที่ยังไม่ได้อพยพนะครับก็อพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งมีการประกาศตามเครื่องกระจายเสียงแล้วก็มีการตระเวนขับรถเพื่อที่จะตรวจตาในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่อยู่แต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะอพยพไปที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงทางเจ้าหน้าที่ก็อพยพไปไว้ที่โรงพยาบาลสิชนซึ่งได้เปิดเป็นหอประชุมนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็เข้าไปพักอยู่ที่บริเวณนั้นจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติครับซึ่งแน่นอนนะครับนอกจากจะมีการอพยพแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของอุทกภัยอื่นๆนะครับเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทำให้ปริมาณน้ำฝนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีปริมาณมากนะครับและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่ทางจังหวัดนะครับเฝ้าระวังนั่นก็คือในเรื่องของน้ำป่าที่จะไหลหลากเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ภูเขาในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้มีการเฝ้าระวังตรงนี้แล้วก็ฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เข้าไปอยู่ในที่อพยพที่ปลอดภัยที่ทางเจ้าหน้าที่จัดให้ครับและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่ตำบลสิชนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับผมขอบคุณคุณสมเกียรตินุมหันนะครับอย่างที่เห็นจุดที่คุณสมเกียรติรายงานอยู่เนี่ยนะครับโอ้โหแบบต้นไม้ข้างหลังนี่ไหวเลยคือลมแรงมากจริงๆแล้วก็ข้างหลังเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันครึ้มไปหมดเลยนะครับที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยศูนย์กลางของพายุปลาบึกลูกนี้จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามันอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชออกไปเพียงแค่125กิโลเมตรครับใช่ค่ะเมื่อวาน